และประเด็นผมคือชูวัฒน์อ่ะก็โดนได้วิโรจน์ผมที่ใครก็แล้วแต่ที่เดินเข้าไปแล้วเขาถ่ายรูปสังเกตแล้วเขาถ่ายรูปอ่ะคุณโดนเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่จับทุกคนเขาไม่ได้จับทั้งแผงที่อยู่ข้างหลังผมไงเขารู้ว่าใครเป็นใครไม่ใช่เขาไม่รู้นี่ผมไม่ได้ขู่นะแต่ผมพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียกว่ารอแฟร์คือการใช้กฎหมายในการจัดการเนี่ยมันมีขั้นตอนมีตรรกะของเขาอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าหรือจับอะไรแบบโบ๊ะบ๊ะไม่รู้เรื่องนะที่เราตั้งใจว่าจะทำให้ได้จะเข้าไปเป็นประธานให้ได้เราขอคือกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไม่ใช่แค่เพราะว่านี่คือกรรมาธิการที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เราคาดหวังและอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายเองและเอาช่อไปเป็นรองประธานมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าเราจะทำนโยบายหนุนให้เป็นจริงนั่นก็คือการเข้าเป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศครับคุณชูคุณช่อบอกนะครับว่าเมื่อเข้าเป็นภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วมันคนไหนยิงประชาชนตายกลางถนนมันคนไหนยิงแก๊สน้ำตามันเหล่านั้นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายถ้าประเทศนี้ไม่สามารถเอาคนเหล่านี้เข้าคุกได้ก็ต้องเอาพวกมันไปติดคุกที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะฮะคือจริงๆมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันสะเทือนว่าจะมาแบบเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วไงจริงๆเรื่องลุงลำธรเนี่ยมันไม่มันสะเทือนใจมากนะเพราะว่ามันมี2โมเมนต์คือแกเนี่ยจะไปขับรถแท็กซี่ชนรถถังแล้วเนี่ยแล้วแกยังตัดสินใจตายให้ดูมันพีคมากอะนะซึ่งแบบผมยังงงว่าทำไมคนสมัยนั้นมันไม่ตื่นมันยืนอยู่เดินอยู่ด้วยอะไรคือแต่ยุคนี้ก็ตื่นไหมก็ตื่นระดับหนึ่งแต่คงต้องตื่นกันอีกเยอะตื่นไงตื่นหนักมากคือตื่นจนแบบคุมกันให้อยู่อ่ะใช่บอกว่าคือถ้าตอนนั้นเนี่ยกระบวนการมันไม่แย่ขนาดนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ถึงวันนี้หรอกจริงๆอ่ะคุณจ่ายราคาในการละเลยลุงลำธรมันถึงได้มาถึงแล้วก็จริงๆวันนี้เสียดายเพราะว่าเราผมจัดรายการไม่งั้นผมว่าจะตามดูไทยรัฐว่าไทยรัฐเขาเข้าเบอร์ข่าวนี้ยังไงเพราะไทยรัฐเป็นนักข่าวใช่ไหมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยไทยรัฐยังไม่มีโลกออนไลน์อะไรแบบไม่มีทีวีอ่ะคือผมว่าถ้าสมัยนั้นไทยรัฐมีทีวีคงไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์พิษบอกไปนะครับว่าในเมื่อ15ปีก่อนมีความเพิกเฉยหลายคนไม่สนใจการเสียชีวิตของลุงนวมทองพอมาถึงวันนี้ลุงนวมทองเป็นสิ่งที่หลายคนได้เรียนรู้ว่าเป็นผลพวงมาจากรัฐประหารเป็นผลพวงมาจากการที่ถูกเหยียดหยามนะฮะเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเด็กรุ่นใหม่ก็มีความคิดที่ก้าวหน้ามากขึ้นจึงไม่แปลกอะไรที่ในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาพวกเขานั้นมีการจัดกิจกรรมหลายครั้งและในวันนี้เช่นกันนะครับที่แยกราชประสงค์ก็มีการจัดกิจกรรมม็อบ31ตุลามีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะยกเลิกมาตรา112นะครับนะฮะโดยผู้สื่อข่าวรายงานก็มีการตั้งเวทีปราศัยขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทำภารกิจลงชื่อไม่น้อยกว่า 10,000 ชื่อเพื่อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่อรัฐสภาเอ๊ะจารย์วิโรจน์นี่คือแบบว่าก็เล่นของอะไรฮะเนี่ยฮะอีกแล้วเหรอคือเปิดงานต้องเล่นของแนวนี้นะแต่ว่าแนวฮามั้งแต่ว่าพี่ชูไปพี่ชูลงพื้นที่แล้วก็เมื่อกี้รายงานเข้ามาใน Breaking Views พี่อย่างที่เห็นในภาพอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ว่าก็ไม่ใช่แค่มีแต่เวทีแต่ก็จะมีพวกเนี่ยฮะมีสตรีทอาร์ตมีรูปวาดมีนู่นมีนี่นะฮะแต่ว่าบูธต่างๆของเครือข่ายอะไรต่างๆที่มาขับเคลื่อนแต่ว่าที่เขาบอกเป็นไฮไลท์แล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมก็คือการที่มีการรวบรวมรายชื่อต้องการคนอย่างน้อย 10,000 คนเพื่อที่จะลงชื่อยกเลิกมาตรา112นะครับเห็นว่าบูธอยู่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริครับนะครับแล้วก็เห็นบอกว่านะฮะก็ระหว่างสักประมาณสัก16นาฬิกานะครับก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยผู้ชุมนุมก็ยังปักหลักนะฮะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็มีการตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองบนแท่นไม้นะครับโดยวางแผงเหล็กติดเทปกั้นเขตล้อมเอาไว้แล้วก็ประมาณสัก 4:30 น. นะฮะกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรนะโดยคุณโชคีหรืออเล็กโชคครมพฤกษ์นะครับบรรเลงดนตรีนะให้ประชาชน
ข้ามาร่วมรับฟังกันขณะที่ผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งก็เปิดเพลงจำไม่ได้จีหรือเปล่าของศิลปินวงเกาหลีชื่อ Girl Generation และเต้นไปพร้อมกับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมครับนะแล้วก็ฝนตกลงมาแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อนะเขาก็มีการจัดกิจกรรมกันแบบโอ้โหคึกคักกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะเห็นคุณแม่ของเพนกวินนะครับคุณสุรีรัตน์ชีวรักษ์มารดาของพริชชีวรักษ์หรือเพนกวินเนี่ยนะครับก็เดินทางมาถึงนะฮะแล้วก็กล่าวว่ามาลงชื่อยกเลิก112พร้อมหน้าตานี้ทำให้ลูกของตนนั้นอยู่ในเรือนจำและเป็นคนที่โดนมาตรานี้มากที่สุดในประเทศไทยและถ้าถูกตัดสินว่าผิดจะอยู่ในคุกประมาณ300ถึง400ปีก็บอกว่าลูกเนี่ยสู้ด้วยสมองการพูดแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงไม่มาสู้เด็กด้วยวิธีการแบบนี้เถียงกันเลยว่าหนูคิดผิดอธิบายให้เด็กฟังโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนสมัยคุณแม่ที่ถูกสอนให้เชื่อฟังเพราะวิธีนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ดีและขอให้ตัดนะครับและให้มันจบที่รุ่นเราได้ไหมไม่ต้องสืบต่อไปให้รุ่นลูกนะครับขณะที่มีน้องเยาวชน2คนเช่นน้องเมนูครับสุพิชาชัยลอมก็ขึ้นเวทีพูดถึงการต่อสู้เพื่อยกเลิกมาตรา112บอกว่าการยกเลิกมาตรานี้ต้องเกิดในรุ่นเราเชื่อว่าทำได้ทุกคนที่ออกมายืนตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเช่นเดียวกับธนภัทรกาเพียงหรือปูนทะลุฟ้าก็ขึ้นบนเวทีกราบบทกวีของกุหลาบสายประดิษฐ์รำลึกถึงลุงนมทองไพรวันนะครับแล้วก็พูดถึงว่าประชาชนนั้นต้องการสิทธิเสรีภาพต้องการให้ชนชั้นปกครองรู้ว่าประชาชนจะต้องทำทุกสิ่งให้ได้มาซึ่งการไม่เอากฎหมายมาตรา112ลองไปฟังดูของทั้งสองคนดูครับว่าเขาพูดว่าไงกันบ้างครับหนูเชื่อในพลังของประชาชนหนูเชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเลยขับเคลื่อนให้หนูออกมายืนอยู่ตรงนี้และหนูฝากบอกรัฐบาลอีกอย่างหนึ่งไว้นะคะถ้าท่านฉลาดกว่านี้อีกสักนิดนึงแล้วปล่อยให้หนูใช้ชีวิตต่อไปความมั่นคงของชาติจะหายไปหนึ่งคนเพราะหนูจะตั้งใจเรียนมากๆเลยค่ะแต่การที่คุณมาแจ้งคดี112กับหนูคุณจะได้ภายความมั่นคงเพิ่มไปอีกหนึ่งคนค่ะขอบคุณค่ะว่ากฎหมายมาตรา112ไม่ใช่ฉันทามติของประชาชนแต่เป็นฉันทามติของคนชนชั้นนำที่ออกมาจำกัดเสรีภาพของประชาชนชนชั้นปกครองเขารู้สึกว่าเมื่อประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวทำลายเขาเลยพยายามที่จะหาทุกอย่างทำทุกสิ่งให้ได้มาซึ่งกฎหมายนี้แต่เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ประชาชนแสดงเจตจำนงแล้วว่าเราไม่เอากฎหมายมาตรา112ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆกันดีกว่าไหมฮะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมวันนี้ชุดสควิดเกมเบอร์เนี้ยนะอันนี้คือภาพสดนะฮะนะตอนนี้ฮิตกันใหญ่นะฮะอาจารย์พิษมียังมีแล้วอาจารย์พิษมีตั้งนานเบอร์เละเบอร์นี้เปล่าไม่ของผมเบอร์ธรรมดา4 5 6แหมก็ตัวนี้ขายดีต่อไปตอนนี้ฝนหยุดแล้วแล้วกิจกรรมก็เริ่มขึ้นและอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์อย่าลืมนะว่าคืนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวนะยาวแต่เขาตำรวจเขาขู่แล้วไงว่าไม่มีเคอร์ฟิวก็ห้ามชุมนุมฉะนั้นก็จะโดนคดีแน่ๆคืนนี้ใช่ฮะทีนี้ผมเนี่ยเผอิญอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเล่าหน่อยผมมีโอกาสได้ไปให้กำลังใจลูกศิษย์ผมว่าไปดูกระบวนการด้วยว่าเขาถูกแจ้งไอ้เรื่องของถูกแจ้งข้อหาชุมนุมเนี่ยลักษณะการแจ้งข้อหาเป็นยังไงนะครับคือลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาโดนเนี่ยมันคือการแจ้งข้อหาอย่างเอาละนั้นมันเป็นการชุมนุมวันที่7สิงหาเนี่ยการชุมนุมวันที่7สิงหามันมีอยู่2ละรอกคือละรอกแรกเนี่ยพวกแกนนำที่ขึ้นไปปราศัยเนี่ยโดนไปก่อนแล้วแต่แถว2เนี่ยก็คือมีอัวมีลูกศิษย์ผมกับอีก3-4คนเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีแต่โดนด้วยแล้ววิธีโดนเนี่ยเขาจะถ่ายรูปมาแล้วก็บรรยายรายละเอียดเลยเพื่อที่จะเอามาให้เราปฏิเสธหรือตอบรับใช่ไหมแล้วทนายเขาก็จะมาบอกทนายจากศูนย์ทนายก็จะมาบอกว่าให้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ว่าประเด็นก็คือเวลาที่เขาจับเนี่ยจริงๆแล้วเขาจับได้ทุกคนประเด็นคือตัวแกนนำที่ขึ้นเวทีเนี่ยเขาจับไปก่อนแล้วรอบแรกแต่รอบที่สองเนี่ยก็พูดง่ายๆอาจจะเป็นคนซึ่งเขารู้จักมีรายละเอียดของคุณอยู่แล้วเขาก็คล้ายๆกับ selective อะว่าจะจับใครนะครับว่าจะแจ้งใครคือเอาเข้าจริงเนี่ยใครเดินเฉียดเข้าไปอย่างคนหนึ่งที่เขามาวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขามาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วรถมันติดเขาก็ลงมาโบกรถให้เนี่ยโดนไปด้วยแล้วตรงนั้นจริงๆไม่ใช่พื้นที่ชุมนุมเพราะว่าถูกสลายไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วย้ายมาที่อนุสาวรีย์ชัยไตแต่เขาไปแจ้งที่อนุสาวรีย์ย้ายไปอนุสาวรีย์สมรภูมิแต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่โดนเนี่ยคนที่โดนคือคนที่ยังอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยไตและประเด็นผมคือชูวัฒน์อ่ะก็โดนได้คุณโยดผมที่ถึงใครก็แล้วแต่ที่เดินเข้าไปแล้วเขาถ่ายรูปสังเกตแล้วเขาถ่ายรูปอ่ะคุณโดนเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่จับทุกคนเขาไม่ได้จับทั้งแผงที่อยู่ข้างหลังผมไงเขารู้ว่าใครเป็นใครไม่ใช่เขาไม่รู้นี่ผมไม่ได้ขู่นะแต่ผมพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียกว่ารอแฟร์คือการใช้กฎหมายในการจัดการเนี่ยมันมีขั้นตอนมีตรรกะของเขาอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าหรือจับอะไรแบบโบ๊ะบะไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นอันนี้จะแจ้งให้ท่านผู้ชมฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ครับครับซึ่งอย่างที่อาจารย์พิทบอกไปนะครับว่าตำรวจนครบาลเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือการชุมนุมคือตอนแรกตำรวจก็คิดว่าผู้ชุมนุมอาจจะมีการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะมีการเคลื่อนเพราะว่าอย่างที่บริเวณสะดมนวมทองไพรวันก็จบไปแล้วก็จบไปแล้วทะลุแก๊สก็ไม่แน่ใจว่าใต้ด่วนดินแดงวันนี้มีไหมนะครับแต่วันนี้ผมขับมาช่วงเนี้ย6โมงนิดๆจะมาจัดรายการก็สถานการณ์เป็นปกตินะแล้วถามว่าจากราชประสงค์เขาจะไปไหนพี่โดยตัวมันเองมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพี่ชูบอกว่าสกายวอล์กปิดสกายวอล์กที่จะเดินระหว่างชิดลมกับพารากอนปิดแต่ก็เข้าใจได้ว่าเพื่อความปลอดภัยที่ว่าไม่ควรจะให้ใครไปอยู่บนนั้นใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเปิดใช่ไหมรถไฟฟ้ายังเปิดตามปกติครับพี่ปิดแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นไปได้ป่าวใช่ไหมไม่ให้ประชาชนขึ้นแต่เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะขึ้นไปเนี่ยอันนี้น่าเป็นกังวลแต่ว่ารองผู้ช่วยการตรวจนครบาลก็ย้ำนะครับว่าการชุมนุมที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มีการขออนุญาตการชุมนุมเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีข้อห้ามก็คุณออกราชกิจจามาไม่ให้ชุมนุมแล้วคุณขอเขาก็ไม่ให้แล้วก็บอกว่าความผิดคือจัดโดยไม่ขอเยี่ยมจริงเลยเนี่ยนะแต่อย่างน้อยก็ดีตรงที่ว่าพวกคุณก็ตอแหลไม่ได้แล้วไงว่าเมื่อก่อนพยายามจะบอกว่าไม่ได้ห้ามใช่ไหมใช้สิทธิเสรีภาพได้แต่กลัวโควิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พวกคุณก็ชัดเจนแล้วไงลองฟังเสียงตำรวจดูนิดนึงครับฟังเสียงเราอนุญาตให้เขาสามารถชุมนุมได้ในพื้นที่ที่เขาตั้งใจจะทำใช่ไหมครับในประการแรกไม่ได้มีการอนุญาตเนื่องจากว่าเราอนุญาตไม่ได้ในขณะนี้ในการชุมนุมณขณะนี้ตามที่เรียนให้ทราบว่ายังอยู่ภายใต้ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นการร่วมชุมนุมอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรคเนี่ยยังถือเป็นความผิดกฎหมายอยู่และณขณะนี้เท่าที่มีการตรวจสอบก็ยังไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมแต่อย่างไรทั้งที่จุดแยกระประสงค์และจุดอื่นครับเราถึงขั้นจะต้องห้ามให้มีการตั้งเครื่องขยายเสียงหรือว่าการชุมนุมไหมครับในพื้นที่ตรงนั้นในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราจะแจ้งในเรื่องของการห้ามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อผู้ชุมนุมเข้ามาดำเนินการเจ้าที่ก็จะแจ้งเตือนยังไม่ดำเนินการในก็เจ้าที่ตำรวจก็จะได้พิจารณาอีกทีว่าณขณะนั้นเราสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้โดยไม่เกิดความวุ่นวายหรือเปล่าแต่ถ้าหากเกิดความวุ่นวายเจ้าที่ตำรวจก็จะใช้พิจารณาของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการดำเนินคดีในภายหลังครับเป็นวิธีการให้ทำผิดก่อนจะได้มีหลักฐานประมาณนี้ก็เดี๋ยวที่อาจารย์พิทบอกไงว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณเสี่ยงจะผิดได้แล้วเดี๋ยวก็แต่อย่างน้อยก็คือเราเห็นแพทเทิร์นแล้วล่ะว่านอกจากแกนนำแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าจับปะปลายบ้างถูกไหมฮะเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่อยากจะไปร่วมชุมนุมจับเพื่อนแกนนำว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าจะชุมนุมมาชุมนุมไปเพราะว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าในเรื่องการดำเนินคดีแต่ถ้าไปชุมนุมในที่ซึ่งเขาคิดว่าชุมนุมไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบ้านคุณประยุทธ์อันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับ
คุณก็จะโดนหนักกว่านี้ใช่ไหมหรือพูดง่ายๆสำหรับประเทศนี้นะครับในช่วงนี้นะครับชุมนุมกับกลุ่มทุนไม่เป็นไรนะครับอย่าชุมนุมกับอย่าชุมนุมหน้าบ้านคุณประยุทธ์หรือไปที่อื่นนะสำคัญจริงๆก็คือเรือนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าพี่จะชุมนุมโดยใส่เสื้อบางสีเนี่ยก็จะไม่เป็นไรด้วยไม่เคยเห็นถูกดำเนินหรือว่าเป็นบางกลุ่มก็จะไม่เป็นไรอยู่เรียกอยู่ที่เป็นก็อยู่ว่าคุณอยู่กลุ่มไหนนั่นแหละเข้าใจแต่ประเด็นคือตามกฎหมายเนี่ยเมื่อคุณห้ามชุมนุมก็คือห้ามชุมนุมซึ่งการห้ามชุมนุมมันผิดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะตามหลักการเนี่ยรัฐธรรมนูญเขารองรับรองเอาไว้แต่บ้านเรามันเป็นเรื่องอย่างที่พี่บอกไงมันเป็นเรื่องประเด็น